กราบสวัสดีชาวดังหนูทุกท่านคลิปนี้ผมขอสัก50ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโรงเรียนหญิงล้วนจะต้องมาเรียนรวมกับนักเรียนชายโดยมีครูปกครองสุดโหดที่คอยออกกฎบงการพวกเขาทุกอย่างหรือว่าความรักในวัยเรียนที่ผู้ใหญ่ห้ามนั้นเป็นเพราะความหวังดีหรือไม่กล้ายอมรับความจริงกันแน่ไปติดตามชมในสปอยเลอร์เรื่อง Girl From Nowhere ทางเพื่อนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนยูฟ่า 27KK เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นที่สาวม.ปลายคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าน้ำหนึ่งที่กำลังแอบยืนข้างรั้วกำแพงของโรงเรียนเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายกับนักเรียนชายที่อยู่อีกฝากของกำแพงที่มีชื่อว่าปั้นจันทร์เพราะว่าอีกไม่นานเราสองคนก็จะได้เรียนที่เดียวกันแล้วนะแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ไปสะดุดตาของคุณครูนฤมลครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนนี้เขาอย่างจังและที่สำคัญคือแนนโนที่เธอกำลังวางแผนการอะไรบางอย่างอยู่แล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่โรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโรงเรียนทิพนารีซึ่งกฎระเบียบมารยาทค่อนข้างจะเคร่งครัดครูนฤมลครูฝ่ายปกครองสุดเจ้าระเบียบกำลังนั่งต่อรองกับผอ.ว่าให้ยุติกระบวนการยุบโรงเรียนทิพนารีที่กำลังจะไปรวมกับโรงเรียนผู้ชายที่อยู่ข้างเสียเธอให้เหตุผลว่าพวกนักเรียนชายที่กำลังจะเข้ามาเรียนเนี่ยก็มีแต่จะทำให้โรงเรียนนี้เสื่อมเสียทั้งนั้นแต่ผอ.ก็ยังยืนกรานครับว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆเพราะโรงเรียนของเรากำลังขาดทุนหรือครูนฤมลไม่อยากจะได้เงินเดือนจากผมจบนะและเมื่อทุกอย่างไม่เป็นเหมือนที่ครูนฤมลหวังเห็นที่งานนี้เธอจะต้องลงมือเองเสียแล้วโดยการจัดตั้งกฎของโรงเรียนขึ้นมาใหม่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณครูคนอื่นนั้นไม่เห็นด้วยกับไอเดียของครูนฤมลอย่างแรงเพราะมันดูหัวโบราณและปิดกั้นเด็กเกินไปแต่ไม่ใช่กับคุณครูรินดาที่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเห็นด้วยกับครูนฤมลไปซะทุกอย่างจริงแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องเรียนที่นักเรียนหญิงล้วนกำลังพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นถึงการรวมโรงเรียนโดยแกนนำการเปิดประเด็นเรื่องผู้ชายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเธอคนนี้ครับแนนโนนั่นเองเนื่องจากนักเรียนหญิงโรงเรียนนี้แทบจะไม่เคยเรียนกับนักเรียนชายมาก่อนเลยไม่รู้จะทำตัวยังไงแค่คิดก็เครียดแล้วแนนโนจึงตอบกลับไปว่าไม่เห็นต้องเครียดเลยเพราะฉันน่ะเคยเรียนโรงเรียนสหะมาก่อนพวกผู้ชายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกเราคิดจนในที่สุดแล้วก็ถึงวันที่นักเรียนชายได้มาถึงกฎข้อแรกของครูนฤมลที่คิดร่วมกับครูรินดาก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าห้ามกุลสตรีหัวเราะกับมุกฝืดๆของพวกผู้ชายโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าจะดูไม่งามซึ่งพวกนักเรียนหญิงของโรงเรียนนี้ก็ไม่กล้าครับจะเข้าไปยุ่งกับพวกผู้ชายสักเท่าไหร่แนนโนที่เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวพาเพื่อนสาวของเธอไปทำความรู้จักกับผู้ชายกลุ่มหนึ่งในทันทีและนั่นทำให้ปั้นจันกับน้ำหนึ่งนักเรียนในตอนต้นเรื่องได้เจอกันเป็นครั้งแรกปั้นจันที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับรีบยิงมุกใส่สาวๆในทันทีครับโอ้โหนี่มันเสื้อสีขาวปกคอซองนี่นาคอซองนี่ใช่ขนมปังปะวะไอสัตว์อันนั้นมันครัวซองเพื่อนก็ตบมุกให้พวกผู้หญิงก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานจนเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ไปเตะตาคุณครูรินดาที่แอบสอบส่องเข้าอย่างจังเธอจึงได้ถ่ายภาพเหตุการณ์นั้นไว้แล้วรีบเอารูปไปรายงานกับครูนฤมลในทันทีพร้อมกับปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อดีครับไม่ต้องเป็นห่วงฉันมีแผนไว้แล้วแล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่เช้าวันใหม่หน้าเสาธงครูนฤมลได้มาแจ้งกฎระเบียบข้อที่2นั่นก็คือกฎ Social Distancing เว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างชายกับหญิงเดี๋ยวอันนั้นมันเอาไปใช้กับโควิดปะวะโดยเริ่มจากการเข้าแถวเลยโดยพวกผู้ชายให้เข้าแถวฝั่งซ้ายส่วนหญิงเข้าฝั่งขวาซึ่งนั้นรวมไปถึงตอนที่เรียนหนังสือด้วยโดยในตอนที่ผู้หญิงเรียนนักเรียนชายจะต้องออกมาวิ่งออกกำลังกายในทางเดินระหว่างอาคารโดยมีคุณครูนฤมลเป็นคนยืนคุมโดยเธอให้เหตุผลว่าการออกกำลังกายให้เหนื่อยเนี่ยจะทำให้ไม่ต้องไปคิดเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงไงนี่มันโรงเรียนหรือค่ายทหารวะเนี่ยและเท่านั้นยังไม่พอกฎในโรงอาหารก็เช่นกันห้ามขายเมนูช็อกโกแลตโดยเด็ดขาดเพราะว่าจากงานวิจัยแล้วเนี่ยช็อกโกแลตทำให้มีความรู้สึกทางเพศบอกได้เลยว่ากฎต่างๆเนี่ยมีความเข้มงวดมากๆเลยและเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงของวันนี้ปั้นจันกับเพื่อนๆก็มาบ่นถึงความเหน็ดเหนื่อยที่พวกเขาต้องไปวิ่งเหมือนในทุกๆวันที่ผ่านมาวิ่งมาเหนื่อยก็ต้องมานั่งกินผักอีกพวกคุณครูแม่งก็ทำเกินไปในขณะที่แก๊งของแนนโนกับน้ำหนึ่งที่นั่งอยู่ตัวข้างๆนั้นก็พากันพูดคุยกันว่าสิ่งที่ครูทำเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าสงสารพวกผู้ชายที่มือไม้สั่นไม่มีแรงจะกินข้าวอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าพวกนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะแนนโนก็เลยบอกกับเพื่อนๆของเขาครับว่าพวกผู้ชายบอกว่าเขาเหนื่อยมากๆเลย
ซึ่งเพื่อนๆก็แปลกใจครับว่าแนโนรู้ได้ยังไงแนโนมีไลน์พวกเขาด้วยหรอก็ใช่นะสิเอ้าเป็นเพื่อนกันก็ต้องมีไลน์กันสิแนโนก็ไม่รอช้าสิครับรีบแอดเพื่อนๆเข้ากลุ่มไลน์ที่มีทั้งชายและหญิงในทันทีจนโลกของนักเรียนก็กลับขึ้นมาสดใสอีกครั้งแต่ทว่ามันกลับสดใสได้ไม่นานเมื่อครูลินดาได้ทราบเรื่องเธอก็ได้พาตัวแนโนหัวโจกแก๊งเข้าพบกับคุณครูนฤมลในทันทีดูสิพวกเธอนี่มันจริงๆเลยนะพอห้ามอย่างนั้นก็ทำอย่างนี้คุยกันแต่เรื่องบัตรสีบัตรเถลิงครูนฤมลรับไม่ได้เห็นทีจะต้องมีกฎข้อต่อไปซะแล้วล่ะห้ามนักเรียนหญิงแชทคุยกับเพศตรงข้ามโดยเด็ดขาดใครที่ฝ่าฝืนจะโดนบล็อกในทันทีซึ่งบอกได้เลยว่านักเรียนทุกคนเนี่ยแทบจะโดนบล็อกกันเกือบหมดครับในขณะที่ครูนฤมลกับครูลินดาก็ยืนมองสยะยิ้มด้วยความสะใจอยู่บนอาการตกเย็นของวันนั้นที่บ้านของครูนฤมลในขณะที่เธอกำลังอ่านหนังสืออยู่นั้นก็ได้หยิบรูปสมัยม.ปลายที่ถ่ายกับเพื่อนรักขึ้นมาดูภาพเหตุการณ์ในวันนั้นมันได้ย้อนความทรงจำของครูนฤมลไปในช่วงเวลาสมัยก่อนที่เธอนั้นก็เคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนทิพนารีเช่นกันแถมยังเป็นนักเรียนดีเด่นเรื่องเอกลักษณ์วินัยอีกต่างหากนฤมลมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงเธอคนนี้มีชื่อว่าฤทัยซึ่งฤทัยนั้นก็รู้ใจนฤมลไปซะทุกอย่างจนใครๆก็มองว่าพวกเธอทั้งคู่นั้นสนิทกันยิ่งกว่าเพื่อนซะอีกแต่ความสุขในช่วงเวลานั้นก็เริ่มจะเปลี่ยนไปเมื่อฤทัยเริ่มมีแฟนและเธอก็ดันพลาดท้องกับแฟนคนนั้นครับฤทัยโดนกดดันจากทุกๆฝ่ายโดยไม่เคยปรึกษานฤมลเลยซะด้วยซ้ำจนกระทั่งฤทัยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆนอกจากเอาออกครับแต่ทุกสิ่งอย่างก็ผิดพลาดนฤมลได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของฤทัยอย่างกระทันหันจากการเสียเลือดเยอะเกินไปจากการเอาออกและเหตุการณ์ในวันนั้นมันได้เปลี่ยนมุมมองความคิดเรื่องผู้ชายของครูนฤมลไปตลอดกาลตัดกลับมาที่ปัจจุบันกันบ้างครับหลังจากที่ระบบการสื่อสารด้วยไลน์ของนักเรียนหญิงและชายได้ถูกจำกัดด้วยครูนฤมลกับครูลินดาแนนโนก็ได้นำแอปพลิเคชันใหม่มาอวดกับเพื่อนๆและยากที่จะถูกบล็อกและนั่นก็คือแอป True Love และข้อดีของแอปนี้ก็คือแอปจะจับคู่แบบสุ่มให้กับผู้ใช้สามารถคุยกับคนอื่นได้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆเลยคุณครูจะจับไม่ได้ว่านักเรียนชายหรือหญิงกันแน่ที่คุยกันซึ่งเพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนต่างก็ให้ความสนใจกับเจ้าแอปนี้เป็นอย่างมากเด็กนักเรียนแชทคุยกับคู่แชทของตัวเองอย่างสนุกสนานและมีความสุขมากๆเลยจนกระทั่งเรื่องนี้ได้ล่วงรู้ไปถึงหูของครูนฤมลเข้าให้และเธอจึงได้เรียกแนโนขึ้นไปพบเป็นการส่วนตัวในทันทีเพื่อตำหนิถึงการกระทำในครั้งนี้ครูนฤมลได้สั่งให้แนโนกับเพื่อนๆลบแอปนี้ทิ้งเดี๋ยวนี้ดูสิสิ่งที่พวกเธอคุยกันเนี่ยมีแต่เรื่องบัตรสีบัตรเถลิงนี่มันแหล่งมั่วสุมกันชัดๆแนโนก็เลยแย้งกลับไปว่าแค่แชทคุยกันเองนะคะมันมั่วสุมตรงไหนแถมแอปนี้ยังทำให้เห็นเนื้อแท้ของคนอีกต่างหากเพื่อเผลออาจจะทำให้เจอรักแท้เลยก็ได้นะคะคุณครูว่าแต่คุณครูทั้งสองเนี่ยเคยมีความรักกันบ้างหรือเปล่าคะแนโนถามกลับนี่มันจะเกินไปแล้วนะเด็กหญิงแนโนเออหรือว่านางสาววะครูจะเอาเรื่องเธอให้ถึงที่สุดแนโนจึงเสนอทางออกให้กับครูนฤมลครับว่าในเมื่อคุณครูมีพาสเวิร์ดของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนี้อยู่แล้วทำไมครูไม่ใช้โอกาสนี้ในการแฝงตัวเข้ามาเล่นแอปนี้กับพวกนักเรียนกันล่ะเพื่อคอยสอดส่องดูว่าจะมีนักเรียนคนไหนที่ออกนอกลู่ไปบัตรสีบ้างก็จับบล็อกซะเลยแถมการทำแบบนี้พวกนักเรียนจะได้ไม่ต้องเกลียดคุณครูด้วยดีป่ะ Good idea ครูลินดาเห็นด้วยกับไอเดียของแนโนครับและครูนฤมลก็ไม่รอช้ารีบโหลดแอปมาแชทในทันทีเธอได้ใช้ยูสเนมว่าแจกันว่างเพื่อความเนียนแจกันว่างได้ถูกจับคู่ให้แชทคุยกับ ID นึงที่เป็น ID ปริศนาที่มีชื่อว่าดอกเดฟเดลแต่สิ่งที่ทำให้ครูนฤมลถึงกับประหลาดใจก็คือบุคคลปริศนาคนนี้คุยกับเธอด้วยความพูดที่ดีและเข้าใจเธอไปซะทุกอย่างจริงซึ่งในเช้าวันต่อมาครูนฤมลก็ได้ประกาศต่อหน้าสาวธงว่าทางคุณครูได้สืบพบว่านักเรียนบางส่วนเนี่ยทำตัวเป็นวัวแหกคอกไม่สนกฎระเบียบของโรงเรียนแอบแชทบัตรสีแถมประพฤติตัวไม่เหมาะสมจึงทำให้ต้องมีกฎข้อใหม่ได้ถูกตั้งขึ้นว่าให้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเรียนแยกกันคนละตึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งนั้นทำให้นักเรียนแต่ละคนไม่พอใจเป็นอย่างมากครับแค่เรียนหนังสือเองนะเว้ยอะไรมันจะขนาดนั้นวะเนี่ยซึ่งพวกนักเรียนก็ไม่มีทางเลือกครับต้องทำตามคำสั่งกันต่อไปกฎต้องเป็นกฎจนกระทั่งแนโนได้เดินมาเจอกับครูนฤมลอีกครั้งและเธอก็ได้ถามกับคุณครูว่าที่ผ่านมาเนี่ยแชทกับนักเรียนน่ะค
ุณครูรู้สึกดีๆกับใครเป็นพิเศษบ้างไหมคะเพราะว่าอย่างหนูอะตอนที่คุยกับพวกผู้ชายยังรู้สึกวูบวาบเลยคุณครูจะเป็นเหมือนกันไหมเอ่ยครูนรุมนได้ยินแบบนั้นจึงสวนกลับไปว่าพวกเธอน่ะมันคุยแต่เรื่องไร้สาระคอยดูนะฉันจะทำให้พวกผู้ชายไม่ได้เจอกับพวกผู้หญิงอีกเลยแนโนที่ได้ยินแบบนั้นจึงพูดขัดขึ้นมาครับว่าคุณครูคะดูเหมือนว่าหนูจะได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังออกมาจากห้องนี้นะคะช่วยมาเช็คหน่อยสิซึ่งเมื่อคุณครูได้เปิดประตูเข้าไปก็ถึงกับตกใจเลยครับพอภาพแรกที่คุณครูนั้นเห็นคือไอ้ปั้นจันกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วมีน้ำหนึ่งกำลังก้มอยู่ระหว่างขาของเขาตายแล้วบัดสีบัดเถลิงครูนรุมนจึงรีบเข้าไปต่อว่าพร้อมกับหยิบไม้กวาดในห้องมาตีเข้าที่หัวของปั้นจันเข้าอย่างจังซึ่งปั้นจันก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแถมมีเลือดไหลออกมาที่หัวด้วยน้ำหนึ่งจึงพาปั้นจันวิ่งหนีไปซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทำให้คุณครูนรุมนถูกผอ.เรียกไปสอบสวนในทันทีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นักเรียนเขาแค่ทำยางลบตกตอนที่ติวหนังสือกันอยู่นะครูถึงขั้นต้องหยิบไม้กวาดมาฟาดกันที่หัวเลยเหรอคุณครูรู้ไหมว่าปั้นจันมันโดนเย็บไปถึง10เข็มเลยนะถ้าครอบครัวเขาฟ้องร้องโรงเรียนขึ้นมาคุณครูจะรับผิดชอบยังไงผมว่าผมทนกับคุณครูมามากพอแล้วแหละผมไล่คุณออกกูไม่ออกถ้าออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกเดี๋ยวนั่นมันคนละเรื่องครับพี่คุณณรมนจึงเดินออกมาจากห้องปกครองด้วยความผิดหวังเย็นวันนั้นเธอก็กลับบ้านมาร้องไห้เสียใจที่ไม่อาจสามารถดูแลรักษาความดีงามของโรงเรียนนี้ได้อีกต่อไปพร้อมกับหยิบแชทในแอป True Love ที่แจกันว่างได้คุยกับดอกเดฟโฟเดลครูนรมนได้อ่านแล้วก็อมยิ้มถึงกำลังใจที่ดอกเดฟโฟเดลได้มอบให้ไว้กับเธอตลอดเลยคงมีแต่คุณสินะที่เข้าใจฉันจนกระทั่งเช้าวันต่อมาวันสุดท้ายของครูนรมนที่จะทำงานอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ผอ.ให้โอกาสเธอได้กล่าวลากับนักเรียนอันเป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้ายเธอได้บอกว่าต่อให้ไม่มีครูพวกเธอชายหญิงจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมกันต่อไปนะแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ครูกำลังพูดนั้นกลับไม่มีนักเรียนคนไหนที่ตั้งใจฟังเลยครับเพราะว่านักเรียนทุกคนกำลังฮือฮากันใหญ่ว่าแอป True Love กำลังจะเฉลยแล้วว่าหน้าตาของคนที่เป็นคู่แมทช์ในแชทคือใครและแน่นอนว่าของครูนรุมนก็เช่นกันครับดอกเดฟโฟเดลหรือเดฟโฟดิลวะนี่ผมอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยที่คอยให้กำลังใจแจกันว่างอยู่เสมอคนคนนั้นก็คือคุณครูลินดานั่นเองครับทั้งคู่ต่างเพิ่งรู้ครับว่าพวกเธอได้จับคู่ซึ่งกันและกันในเมื่อโอกาสประจวบเหมาะแบบนี้ครูลินดาก็เลยถือโอกาสนี้ในการบอกรักคุณครูนฤมลกลางหน้าเสาธงกันเลยทีเดียวเธอได้บอกว่าที่ผ่านมาตอนแรกครูลินดาคิดว่ามันเป็นแค่ความชื่นชมในตัวครูนฤมลเฉยๆแต่พอเวลาได้ผ่านไปเธอกลับรู้ว่ามันคือความรักนั่นเองครับเพราะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่ครูลินดาอยู่ใกล้ครูนรุมนเมื่อไหร่ตอนนั้นเธอรู้สึกอุ่นใจและมีความสุขตลอดเลยฉันรักคุณคุณครูนรุมนครูลินดาจึงจะพุ่งเข้ากอดคุณครูนรุมนแต่เธอก็พยายามขัดขืนครับพร้อมกับบอกว่าบัตรสีเราทำแบบนั้นกันได้ด้วยหรอครูลินดาจึงตอบกลับไปว่าได้สิคะแล้วทั้งคู่ก็สวมจูบท่ามกลางสายตาของนักเรียนนับพันหรือว่าไม่ถึงพันที่แสดงความยินดีให้กับคุณครูอันเป็นที่รักในขณะที่แนโนก็ทำท่าทางบิดขี้เกียจราวกับว่าภารกิจของเธอได้สำเร็จลุล่วงลงไปแล้วอะไรประมาณนั้นจนกระทั่งแอปในโทรศัพท์ของแนโนก็ได้แจ้งเตือนถึงคู่แชทของตัวเองและคนที่เป็นคู่แมทช์ของแนโนคนคนนั้นก็คือคนที่มีโปสีแดงไม่แสดงหน้าตาครับและคนคนนั้นกำลังเดินสวนกับแนโนในตอนนั้นในทันทีแนโนพยายามจะมองหันกลับไปดูว่าเธอคนนั้นคือใครกันแน่หรือคนนี้จะเป็นคนเดียวกันกับคนปริศนาในตอนท้ายของตอนที่แล้วกันนะที่เคยทิ้งข้อความบอกว่าอีกไม่นานเราจะได้เจอกันหญิงปริศนาคนนี้คือใครกันแน่ไปติดตามชมกันต่อในตอนต่อไปนะครับสำหรับเรื่องราวในตอนนี้น่าจะเป็นไม่กี่ตอนของซีรีส์เด็กใหม่ที่ทำตอนจบออกมาได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งและไม่มีใครจะต้องเจ็บปวดถึงว่าพล็อตในตอนนี้จะเวอร์วังอลังการความเป็นจริงไปหน่อยแต่ก็ดูเพลินสนุกไปอีกแบบดีนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปผมขอถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าท่านเพื่อนได้มีโอกาสไปเรียนที่โรงเรียนทิพนารีแห่งนี้จริงๆแล้วถูกคุณครูตั้งกฎขึ้นมามากมายได้ขนาดนี้เพื่อนๆมีวิธีรับมือกับปัญหาในครั้งนี้ยังไงคอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ